أسد المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كلنا على خطر نزهة المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับลักษณะที่ประเสริฐ4ประการต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดุนยาเนี่ยชีวิตเนี่ยถ้าใครมี4ประการนี้นะไม่ต้องไปเสียใจว่าดุนยาเนี่ยจะพลาดจากโอกาสไหนจะพลาดจากทรัพย์สินจะพลาดจากตำแหน่งจะพลาดจากโอกาสดีๆอะไรต่างๆในชีวิตเนี่ยไม่ต้องเสียใจแล้วถ้ามี4อย่างนี้แล้วนี่นะพี่น้องมีความรักไม่ถึงว่าได้รับความรักจากอัลลอฮ์ได้รับความโปรดปรานได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์แล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไร4อย่างต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะอ่านหะดีษให้ฟังทีนี้ก่อนจะอ่านหะดีษให้ฟังเนี่ยพี่น้องพอเวลาท่านนบีบอกอะไรในเรื่องที่เป็นความประเสริฐในเรื่องที่เป็นความดีเนี่ยพี่น้องพยายามสดับฟังแล้วก็จดเอาไว้เลยนะแล้วก็หนึ่งรีบหาทางทำทำในเรื่องที่ท่านนบีบอกว่าเนี่ยดีมากประเสริฐมากเหมือนกับการซิกรุลลอฮ์ที่วันก่อนบอกกับพี่น้องไปพอบอกกับพี่น้องไปแล้วปั๊บเนี่ยนะโอ้แต่ละคนดีใจแล้วก็จดแล้วก็รีบแล้วก็ปฏิบัติเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ตรงเนี้ยผมชอบมากๆเพราะอะไรมันเป็นคุณลักษณะที่บรรดาซอฮาบะห์เป็นยุคที่ประเสริฐที่สุดแล้วก็บางคนได้รับแจ้งข่าวดีว่าได้เข้าสวรรค์เนี่ยเขาประพฤติปฏิบัติกันแบบนี้รู้อะไรจากวะฮีที่มาจากท่านนบีทำเลยรู้ว่าอัลลอฮ์ห้ามเล่านะโอเคเอาเล่าออกมาเลยนะมาทุบมาตีหายทิ้งแล้วต่อไปนี้เราไม่เอาอีกแล้วเขาจะทำกันอย่างนั้นเลยพี่น้องรู้ว่าเรื่องฮิญาบเป็นยังไงโอเคกลับไปบ้านฉีกผ้าฉีกระทำคุมฮิญาบให้เรียบร้อยเลยรู้อะไรเขาก็ปฏิบัติเลยอันนี้เป็นคุณลักษณะอันสูงส่งสูงส่งที่สุดแห่งความประเสริฐที่บรรดาซอฮาบะห์เขาประพฤติปฏิบัติกันทีนี้ลักษณะที่ประเสริฐนี่นะเดี๋ยวจะอ่านหะดีษให้ฟังหนึ่งถ้าพี่น้องรู้แล้วเนี่ยต้องรีบหาทางที่จะปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ข้อสองเมื่อปฏิบัติได้และพยายามตอกย้ำกับตัวเองบ่อยๆเคยพูดกับพี่น้องไปแล้วเรื่องของศาสนานี่ต้องตอกย้ำบ่อยๆนะถ้าไม่ย้ำเนี่ยนะมันหลุดเร็วมันหายเร็วมันลืมเร็วมันไปจากความจำของเรานี่เร็วมากถ้าเกิดไม่ตอกย้ำอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างกุรอานเนี่ยถ้าเกิดว่ารู้แล้วนี่นะอ่านแล้วท่องจำแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่ตอกย้ำไม่ทวนเนี่ยนะไม่ทวนเนี่ยอัลลอฮ์มันไปเร็วเหลือเกินไปเร็วมากๆแต่ถ้าในเรื่องดุนยาเรื่องไร้สาระเรื่องมันฮารามเนี่ยนะพี่น้องโอ้โหไปช้าเสียงเพลงเนี่ยโอ้แต่ละคนลืมยากไม่ลืมเลยเดี๋ยวซ้ำไปตอนที่เป็นวัยรุ่นเคยร้องเคยสัมผัสอยู่กับมันเนี่ยนะจำที่เพลินๆก็แววๆมาเหมือนกันใช่ไหมมันจำไอ้เรื่องไม่ดีเนี่ยแต่เรื่องของกุรอานเรื่องของศาสนาเนี่ยต้องตอกย้ำบ่อยๆกุรอานต้องทวนบ่อยๆแม้กระทั่งเรื่องหะดีษเรื่องความรู้ต่างๆเนี่ยผมก็พยายามเดี๋ยวนี้ออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็เปิดคุตบะฟังเดินไปอะไรไปแล้วก็เหงื่อออกแล้วก็ได้ประโยชน์จากการฟังคุตบะต้องเติมอยู่ตลอดเวลาเรื่องศาสนาต้องตอกย้ำแก่ตัวเองบ่อยๆลักษณะ4ประการที่จะบอกต่อไปนี้พี่น้อง
รีบหาทางทำตอกย้ำบ่อยๆและวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราไม่ลืมเนี่ยแล้วก็อาจจะลืมไปมีคนอื่นเตือนเราด้วยเนี่ยก็คือข้อที่3ชวนแล้วก็เตือนคนอื่นให้ทำด้วยชักชวนคนอื่นอัดดาลัวอัลลอฮ์ค่อยได้กาฟาอิลีฮีย้ำกันวันนี้อีกสักครั้งหนึ่งในฮะดีษนี้คนที่ชี้แนะให้คนอื่นทำความดีเนี่ยเขาได้ผลบุญเหมือนดังที่เขาทำเองแต่เขาต้องทำด้วยนะมันจะให้คนอื่นทำดีชวนอื่นทำดีแล้วตัวเองไม่เอาละเอาผลบุญจากเขาอย่างเดียวตัวเองไม่ทำไม่ได้ตัวเองต้องทำด้วยแล้วก็ชวนคนอื่นทำความดีได้โชคอีกชั้นหนึ่งได้ผลบุญอีกเท่านึงนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้เพราะฉะนั้นหาทางทำนะตอกย้ำให้ตัวเองได้มีการประพฤติปฏิบัติบ่อยๆต้องตอกย้ำแล้วก็พยายามนะชวนคนอื่นเตือนคนอื่นให้ทำด้วยข้อที่4เนี่ยทำให้เยอะเลยนะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้มั่นคงอยู่กับสภาพนั้นๆที่ท่านนบีได้ส่งเสริมให้เราทำขอดุอามากๆขอให้เยอะเลยพี่น้องอยากจะได้ให้ตัวเองนะมั่นคงอยู่กับเรื่องใดเนี่ยพี่น้องอย่าคิดว่าโอ้ยฉันมั่นคงแล้วฉันแน่แล้วฉันอีมานมั่นคงอย่าทำอย่างนี้นะใจคนนะพี่น้องไม่มีมั่นคงมันพลิกก้อนบุญนะแปลว่าเปลี่ยนแปลงพลิกผันเปลี่ยนแปลงพลิกผันอยู่ตลอดเวลาก็ต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะพอเวลาเราได้สามารถทำในสิ่งที่เป็นลักษณะที่ประเสริฐเราก็พยายามขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เรามั่นคงอยู่กับลักษณะตรงนั้นอ้าวมารู้สักทีว่าหะดีษนี้ที่ท่านนบีบอกว่าลักษณะที่ประเสริฐที่เราควรอย่างยิ่งที่จะนำเอาลักษณะตรงเนี้ยมาบรรจุไว้ในตัวของเราแล้วก็มันฝึกมันทำให้มากๆก็คือรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาแล้วก็บันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้นะอัรบะอุนอิซามากุนนฟีกะฟะลาอะลัยกะวะลาตุบาลมาฟาตะกะมินัดดุนยามี4ประการที่เป็นความประเสริฐถ้าท่านมี4ประการอันนี้อยู่ในตัวของท่านแล้วฟาลาอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปกังวลใจเกี่ยวกับดุนยาทั้งสิ้นเพราะถ้ามีสิ่ง4ประการต่อไปนี้แล้วอัลลอฮ์ช่วยเหลือถือว่าท่านเป็นกรณ์หนึ่งในหมู่ผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์วะลาตุบาลแล้วก็ไม่ต้องสนใจมาฟาตะกะมินัดดุนยาสิ่งที่มันหลุดไปจากท่านในเรื่องของดุนยาสิ่งที่มันพลาดไปจากท่านสิ่งที่มันไปจากตัวท่านที่มันเกี่ยวข้องกับดุนยาไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปกังวลใจไม่ต้องไปทุกข์ร้อนอะไรทั้งสิ้นถ้ามีสิ่ง4ประการนี้ท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะช่วยเหลือท่านอย่างแน่นอน1ฮิฟซุลอามานะรักษาอามานะรักษาความรับผิดชอบหมายถึงว่ามีความรับผิดชอบอะไรก็ตามแต่แต่อะไรนะทำตามสิ่งที่ตนเองมีหน้าที่ตรงนั้นรักษาหน้าที่ที่ตนเองถูกมอบหมายรักษาหน้าที่ที่ตนเองมีหน้าที่ที่จะต้องทำตรงนั้นรักษาหน้าที่รักษาอามานะรักษาหน้าที่รักษาสิ่งที่เราได้ถูกมอบหมายโอ้โหถ้าทำตรงนี้เนี่ยผมว่าเพียงข้อเดียวนี่เนี่ยโอ้โหมันก็จะได้รับความประเสริฐอย่างมากมายเอาหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างอ่ะหน้าที่เราระหว่างเรากับอัลลอฮ์ทำอะไรอ่ะแต่ละวันละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5เวลารักษาหน้าที่ในการที่จะหาเลี้ยงดูครอบครัวรักษาหน้าที่ในการที่เราจะได้ดูแลตาของเราดูแลหูของเราดูแลปากของเราให้อยู่ในกรอบของความดีนี่คือหน้าที่เอาไปทำงานอยู่ที่ทำงานรักษาหน้าที่นะครับ8ชั่วโมงที่เราจะต้องทำงานให้แก่ที่ทำงานเนี่ยเรารักษาหน้าที่ตรงนี้คนมีความรับผิดชอบเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ผู้คนรักผู้คนชอบใช่ไหมนั่นแหละมันจะดีสำหรับชีวิตของเรารักษาหน้าที่ข้อที่2ซิดกุลฮะดีสซิดกุลฮะดีสพูดจาซื่อสัตย์มีความซื่อสัตย์ในคำพูดอัลลอฮ์เป็นคนที่รักษาหน้าที่
มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานแล้วก็พูดไม่โกหกพูดด้วยความซื่อสัตย์พูดดีพูดในสภาพที่สุภาพอ่อนโยนแล้วก็ไม่มีโป้ปดไม่มีตอแหลไม่มีกับกรอกปิ้งป้อนหลอกลวงไม่มีเลยโอ้โหคนพูดอย่างนี้นะบอกตรงๆว่าคนที่เป็นหัวหน้างานเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานรักเพราะไอ้คนที่มีอะไรไม่เคยพูดปดเลยไว้ใจได้แล้วก็รับผิดชอบหน้าที่ด้วยเห็นไหมท่านนบีบอกว่าไม่ต้องไปกังวลใจอะไรเลยไอ้สิ่งที่มันพลาดไปจากชีวิตของท่านในเรื่องของดุนยาไม่ต้องกลัวเพราะหน้าที่หรือว่าทำตรงนี้แล้วนี่นะครับดุนยาจะมาหาเองผู้คนจะให้ความรักผู้คนจะให้เกียรติเจ้านายจะรักเพราะอะไรอ่ะหน้าที่นี่รักษาอยู่ตลอดเวลาไม่เคยบกพร่องเลยคำพูดก็พูดด้วยคำพูดที่ซื่อสัตย์ดูต่อข้อที่3อัลลอฮ์แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นแหละฮุสนุลคุลุกมีมารยาทที่ดีอัลลอฮ์พี่น้องข้อที่1รับผิดชอบหน้าที่ข้อที่2ไม่พูดปดไม่โกหกไม่ตอแหลไม่ปิ้นป้อนข้อที่3แถมยังมีมารยาทที่ดีอีกอัลลอฮ์มีมารยาทที่ดีใครกันบ้างในโลกดุนยานี้เนี่ยไม่ชอบคนมีมารยาทดีเนี่ยมีบ้างไหมอันนี้ผมตอกย้ำหลายครั้งนะมีบ้างไหมนะพูดจาด้วยคำพูดที่ไพเราะยิ้มแย้มถ่อมตนกับบุคคลที่เราจะต้องให้เกียรติกับเขานะครับเดินด้วยอะไรนะอากัปกิริยาที่ถ่อมตนพูดด้วยอากัปกิริยาที่ถ่อมตนเป็นคนที่มีมารยาทดีไม่ว่าจะในด้านใดก็ตามแต่มีมารยาทดีงามทั้งสิ้นอ้าวแขกมาต้อนรับแขกเพื่อนมานะครับในการที่จะทำงานร่วมกับเพื่อนนี่นะระหว่างนั่งประชุมอัลลอฮ์จะเสนอความคิดเห็นอะไรก็ตามแต่ถ่อมตนในคำพูดอย่างมากมารยาทดีๆแบบนี้นะใครที่จะรังเกียจไม่มีใครรังเกียจคนมีมารยาทดีนะพี่น้องเพราะฉะนั้นแค่3ประการนี่นะมีความรับผิดชอบพูดจาไม่โกหกมีมารยาทที่ดีงามเนี่ย3ประการเนี่ยโอ้โหถ้าไปอยู่ที่ตัวใครแล้วนี่นะบอกตรงๆว่าคนทั้งโลกนี่รักเขาคนทั้งสังคมนี่จะรักเขาพี่ทำงานทั้งหมดทั้งว่ามีเพื่อนๆที่ทำงาน100คนทั้ง100คนเนี่ยจะรักคนคนนี้และจะไปกลัวอะไรว่าดุนยามันจะพลาดอะไรไปจากเราไม่มีทางนะครับอัลลอฮ์ช่วยเหลือด้วยแล้วก็คนเป็นแบบนี้เนี่ยนะคนก็รักเขาอ่ะข้อที่3ข้อที่4นะครับอิฟตุตุอมตินนะครับจะกินอะไรก็ตามแต่กินแต่ในสิ่งที่ฮาลาลมีความระมัดระวังมีความอะไรล่ะจดจ่อมีความละเอียดอ่อนในการที่จะกินอาหารนะอันนี้เป็นสิทธิที่เราจะต้องให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยจะกินอะไรก็ตามแต่กินก็กินในสิ่งที่มันฮาลาลระมัดระวังพยายามพิจารณาดูนะครับไม่เอาของฮารามเข้าท้องเลยไม่บรรจุของต้องห้ามเข้าไปในท้องเลยพี่น้องแล้วคนประเภทเนี้ยนะที่ระมัดระวังในอาหารการกินเนี่ยนะแล้วก็ผนวกกับการมีความรับผิดชอบผนวกกับการที่ไม่พูดโป้ปดผนวกกับการที่มีมารยาทที่ดีงามแล้วอาหารการกินก็ฮาลาลพี่น้องคนประเภทนี้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์รับอย่างแน่นอนเพราะอะไรมันมีครบแล้วอ่ะพี่น้องครบฮิฟซุลอามานะสิทธิที่เขาจะต้องปฏิบัติเพื่ออัลลอฮ์เขาทำเรียบร้อยเลยไม่มีข้อบกพร่องแถมยังพูดไม่โกไม่พูดไม่โป้ปดมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานแล้วก็กินอาหารเนี่ยนะที่ท่านนบีเน้นย้ำเอาไว้ว่าถ้ามี4อย่างนี้แล้วไม่ต้องกลัวอะไรเพราะกินอาหารกินในสิ่งที่มันฮาลาลเนี่ยนะยกมือขอดุอาต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ตอบรับเพราะคนเราจะแย่ขนาดไหนก็ตามจะอยู่ในสภาพที่มันขนาดไหนก็ตามแต่ยกมือขอดุอาต่ออัลเลาะห์เนี่ยมีอยู่หะดีษนึงที่ท่านนบีบอกว่ามัตอามูฮูฮารามุนมัชรบูฮูฮารามุนบัลมัลบัสูฮูฮารามุนฟะอันนายุสตายาบุลาหูเอากามากอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์อาหารก็ฮารามเครื่องดื่มก็ฮารามเสื้อผ้าที่ใส่ก็ฮารามฮารามแปลว่าของต้องห้ามในหลักการของศาสนาใส่ที่มันเป็นเรื่องใส่ของหรือว่าอยู่กับเกลือกลั่วอยู่กับการกินการดื่มการสวมใส่เสื้อผ้าในสิ่งที่มันฮารามแล้วอัลลอฮ์จะตอบรับ
การขอดุอาของเขาอย่างไรเห็นไหมสี่อย่างนี้พิจารณาดูให้ดีแล้วพี่น้องครับอยู่กับตัวใครคนคนนั้นไม่ต้องไปกลัวอะไรอีกแล้วในชีวิตดุนยาคนคนนั้นจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอัลลอฮ์คนเหล่านั้นจะได้รับความโปรดปรานได้รับความรักได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาอัลลอฮ์ก็ตอบรับอัลฮัมดุลิลลาห์สิ่งประเสริฐ4ประการนี้พี่น้องจดจำเอาไว้ให้ดีนะรีบหาทางทำตอกย้ำให้มันอยู่กับตัวของเราแล้วก็มันขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคงอยู่กับเราไปจนวันตายนะครับพี่น้องวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ محمد الله